ล้วครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับพบกับพวกเรา3คนนะครับในวันนี้นี่เป็นว่าเบรกนี้นะครับเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่เมื่อกี้พูดถึง X Speed แหมเมื่อวานเจอพี่วิทย์ในงานอ๋อพี่วิทย์แกไปอยู่ใช่ชิบุระพี่วิทย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกำหนดการบอกทางพี่วิทย์ไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาได้เชิญเราไปด้วยไปไหนไปทริปที่ชะอำกับเขาเป็นมีตติ้งมีตติ้งของอะไรนะ X Speed X Speed ใช่ไปเลยฮะยกกองไปเลยมันไม่เชิญวิทย์มางานของเราด้วย1-2นี่เออนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราไปปุ๊บเนี่ยผมไปงานพี่แล้วนะเดี๋ยว1-2พี่มางานผมด้วยเออแลกกันแลกกันพี่วิทย์เดี๋ยวแจกกันมาดูในเรื่องราวของ SMS แล้วก็เปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้จริงบัตรเรายังเหลืออยู่ใช่ไหมบัตรเวอร์ซูไว้แต่มันจะรับทันมั้ยเนี่ยนี่มันถ้าทางจะไม่ทันแล้วมั้งก็คนเฉพาะคนอยู่กรุงเทพอ่ะที่พร้อมจะเดินทางเหลือกี่ใบครับพร้อมจะเดินทางพรุ่งนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ไม่กี่ใบหรอใกล้หมดแล้วนะครับประมาณ3-4ใบเหลือ2ท่านนะฮะแต่ว่าผมมาเข้ารายการมีผมก็แจกไป20ใบน้องเขามาเอาใช่เขาได้แจกไปเยอะละเอาไปไล่มาดูเรื่องราว SMS กันฮะครับนินจา250 SE ไฟความร้อนขึ้นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะมีตัวจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่1ตัวนะฮะตัวเซ็นเซอร์เรียกว่าตัวเซ็นเซอร์จับความร้อนนะฮะเกวัดความร้อนเนี่ยจะขึ้นเต็มเนี่ยให้เราทำการตรวจสอบก่อนอันดับแรกนะตรวจสอบโดยดึงสายออกมาก่อนแล้วก็จิ้มลงกาวดูก่อนนะครับจิ้มดูแล้วก็ดูดีว่าเข็มมันขึ้นสุดไหมถ้าเข็มขึ้นสุดโอเคเกผ่านก็แสดงว่าเกใช้งานได้คราวนี้เรื่องของเซ็นเซอร์นะครับปัญหาคือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยชอบเสียนะครับเราสามารถถอดตัวเซ็นเซอร์วัดความร้อนตัวเนี้ยออกแล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะใช้ของพวก KR นะฮะเราสามารถเสียบใส่ได้เลยนะครับตัวนั้นเองที่เสียนะครับเพราะว่าถ้าหม้อน้ำไม่ตันถ้ารถปกติสภาพปกติรถไม่ได้ร้อนอ่ะถ้าไฟโชว์แปลว่าเกมเซ็นเซอร์เสียตัวเซ็นเซอร์วัดความร้อนเสียแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ใช้งานนานๆแล้วเนี่ยนะครับดูที่หลังพึ่งว่าหลังพึ่งมันตันไหมถ้าตันก็ถอดหลังพึ่งไปล้างไปเป่าไปแยงไปชายซะชายเสร็จเรียบร้อยใส่ทั้งน้ำยาหม้อน้ำเข้าไปอะไรทุกอย่างเรียบร้อยยังขึ้นอีกนั่นแหละครับตัวเซ็นเซอร์นั้นเสียนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับเราก็ไปดูจุดอื่นเช่นเรื่องของวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำตัวนี้นะครับโอกาสเสียมีไหมมีเพราะวาล์วน้ำเนี่ยเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยมันจะปล่อยให้ความร้อนเนี่ยน้ำเนี่ยมันดันลงไปข้างล่างแต่ถ้าเกิดความร้อนเนี่ยวาล์วเนี่ยมันตายพอตายมันปุ๊บมันก็เกิดความร้อนสะสมอยู่ด้านบนนั่นเองก็เลยจะทำให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยฟ้องว่าเฮ้ยความร้อนอ่ะมันร้อนแล้วนะนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของหม้อน้ำนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใช่ดูทีละจุดดูทีละจุดไปมานะครับเอสเมสต่อไปครับโซนิกตอนเช้าสตาร์ทติดยากมากเป็นเพราะอะไรครับต้องถามก่อนว่ารถเดิมหรือรถโมเครื่องนะครับถ้ารถเดิมเนี่ยหลักๆเลยนะครับติดยากเนี่ยเกิดจากเรื่องของขบูเสื่อมนะครับขบูเขาจะเป็นขบูสูญญากาศนะครับเข็มเร่งเนี่ยนะฮะโอกาสหักมีไหมมีคอยมีไหมมีนะครับแล้วอย่างลูกยางสีดำตัวนี้นะครับโอกาสรั่วขาดฉีกขาดมีนะครับมีชุดซ่อมขายลองรื้อตัวนี้ดูก่อนรื้อดูว่ารอยยางเนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมรอยร้าวไหมถ้ามีซื้อเปลี่ยนได้เลยอันดับแรกนะครับที่ว่าสตาร์ทติดยาก2เรื่องของวาล์วยันวาล์วจมของวาล์ว ID นะครับเราต้องเข้าไปให้ช่างเขาตรวจสอบโดยการตั้งวาล์วใหม่อะไรใหม่นะครับ3ดูเรื่องของ หัวเทียนว่าหัวเทียนเราเปลี่ยนมานานแค่ไหนถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยเราก็ไปเปลี่ยนซะนะครับลองดูที่3จุดนี้นะครับนะเอเวกต่อไปเวฟร้อยสามารถใส่เกน้ำมันเวฟ125ได้ป่ะงอไวรุ่นไวรุ่นได้หรือเปล่าสามารถทำได้ครับถ้ามีฝีมือช่างนะครับเพราะจริงแล้วอ่ะ เรื่องของเกวัดความเกวัดนะครับมันก็เหมือนมีปั๊มติ๊กอยู่ในถังน้ำมันตัวหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีตัวเซ็นเซอร์ขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับไปหาที่เรือนใหม่แล้วก็มีไฟบวกไฟลบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าแปลงได้ไหมแปลงได้ใส่ได้ไหมใส่ได้แล้วทำไมไม่ซื้อตรงรุ่นน่ะก็มันสวยอ่ะมันอยาก
อยากแปลงรุ่นใหม่ใส่อะไรเงี้ยอยากไม่เหมือนใครอยากไม่เหมือนใครอยากเป็นเฮ้ยอะไรเอาไม้อะไรมาใส่โคตรเท่อ่ะอยากได้ว่ะหมายถึงแปลงทั้งเรือนใหม่เลยแปลงทั้งเรือนใหม่เลยฮะจริงๆแล้วไอ้การแปลงอ่ะแปลงไม่ยากแต่ขอให้รู้เซอร์กิตมันหน่อยว่าสายไฟเส้นเนี้ยมันไปไหนหาไหนนะครับถ้าเราทำได้เราทำเลยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราต้องจ้างช่างเขาทำอยู่แล้วช่างก็ต้องรู้เรื่องระบบไฟด้วยว่าระบบไฟเส้นนี้ไปไหนหาไหนอะไรต่างๆพวกเนี้ยละเอียดเยอะครับโหสมัยก่อนนี่ชอบแบบโมเรือนไม้นะโมเรือนไม้เอาของ L มาใส่แดดมาใส่อย่างงี้ใช่ไหมแต่ก่อนผมเคียวเอสไงทีเนี้ยคือเข้าไปทำไฟไฟเปปเปปเปปใช่ไหมในนั้นนะแล้วก็มีดอกหนึ่งก็คืออะไรเล่นกับขดลวดอ๋อขดลวดเพื่อให้ไม่คือต้องบอกมันเป็นการพลาดอย่างรุนแรงนะสำหรับเรื่องของแมนนวลอ่ะครับไปดึงขดลวดออกมาคราวนี้เราก็เฮ้ยมันขึ้นมาเว้ยคราวนี้มันไม่หยุดแล้วก็หมุนยิ่งขี่เลยมันก็หมุนใหม่ใช่ไหมใหม่อ๋อใหม่ไปดึงขดลวดมันก็ไม่เหลือดิไม่เหลือยกเว้นแต่ว่าเราเองจะกอเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยกอใหม่ใช่ป่ะล่ะเอาจริงๆแล้วกอมันจะมีเป็น1 2 3 4อย่างเงี้ยยาวมาใช่มั้ยครับมีล็อกอยู่งี้คราวนี้เราถอดตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ขยับเป็น0000ซะนั่นแหละฮะกอใหม่ใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรนะถ้าเป็นแบบดิจิตอลกอไม่ได้บางครั้งใครบอกเนี่ยกอได้นะครับใครบอกกอไม่ได้กอได้ง่ายกว่ารุ่นเก่าเสียบปึ๊ดเดียวเสร็จเลยถึงบอกว่ากอง่ายนะก็เสียบเสียบโค้ดปุ๊บติดเสร็จเรียบร้อยตึ๊บๆแค่3 4ทีเรียบร้อยเป็น0หมดเลยประมาณไม่ถึง5วิอ่ะจะเท่าไหร่จะเอาเลขเท่าไหร่อ่ะคนนึงบอกว่าเวลาที่แล้วแบบนี้ถ้าเกิดจะซื้อรถอย่างนี้เจอรถกอใหม่ทำไงนี่ไงก็ทำกันเยอะแยะไปถึงบอกว่าไอ้การที่ซื้อรถอ่ะไม่ได้ดูยากไอ้ไม้น้อยนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอันนี้เสมอไปนะเราดูภาพรวมๆด้วยว่าเฮ้ยจังเบรกใช้มาเยอะไหมเฮ้ยจริงๆนะจานเบรกลึกไหมแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ได้บอกอะไรบางรถบางคันไม่เสียบางรถบางคันไม่เสียแล้วเบิกไม่โลใหม่มาจากบางคนน่ะเขาแอนตี้เรื่องไม่นะพี่บอมนาบอกเฮ้ยไม่แค่ร้อยกว่าโลเองพันกว่าโลเองรถใหม่มากแต่หารู้ไม่ว่าไอ้รถคันนี้มันวิ่งเป็นแสนโลแล้วแล้วก็ซื้อใหม่มาใส่ใช่มันดูที่องค์ประกอบมันดูอย่างอื่นดูออกนะดูออกอย่างมากการเสื่อมสภาพเรื่องของสีเรื่องของผ้าเบรกเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ฝุ่นจับที่ทำไม่ได้เลยคืออุปกรณ์อย่างตัวเครื่องยนต์เนี่ยสีตัวเสื้อตัวอะไรพวกนี้ผ่านการใช้งานเป็นแสนเป็นหมื่นโลกับพันโลในต่างกันนะมันจะฟ้องนะท่อยงท่อยางท่อน้ำมันอะไรพวกนี้สีน็อตเอ้ยสีแคร์ท่อไอส่งท่อไอเสียสีมันต่างกันเลยมองสายตาก็รู้ไม่ได้ใช่มองพอมองออกครับผมมาเรื่องต่อไปครับ Honda MSX 125 SF กับ Honda Click 125i ปี2016รุ่นไหนแรงกว่ากันครับ MSX กับ Click 125เครื่องเท่ากันเครื่องเท่ากันคลิก125แรงกว่าใช่ถูกต้องเพราะว่า MSX เดิมๆมาก็แค่ได้แค่100แค่90ถึง100แต่คลิก125เดิมๆมาก็115แล้วก็ MSX ล้อแค่นั้นน่ะเอาจริงๆแล้วปลายมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วปลายสู้ไม่ได้ล้อเล็กกว่าแล้วอย่างนึงว่าถ้าคลิก125ขุดชามได้เม็ดชุดเดียวมันก็วิ่ง104แล้วอะแต่ MSX เนี่ยลงสเตอร์ไปมันก็ยังไงก็วิ่งอยู่แค่นั้นน่ะ120โอเคมันอาจจะหลอกไมล์เราได้แต่ว่าเรื่องของลงพื้นเนี่ยมันสู้ของคลิก125ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องของหลักไอโดรไดนามิกด้วยคือ MSX ก็แบบว่าจะเป็นแฮนด์บาร์ครับโต้ลมหน้าดูชมเลยแหละใช่ไหมแต่คลิกนี่เขายังมีแบบไอโดรไดนามิกแบบเพียวหลบลมได้อะไรได้ได้เปรียบทุกอย่างครับในเรื่องของความเร็วฮะแต่ว่าสไตล์รถมันคนละสไตล์กันนะครับมา SUV ต่อไป CBR 1000กับสัตว์พันธุ์ครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับเน้นอะไรเน้นขี่สบายก็นี่ก็ CBR มันรถสปอร์ตนะครับมันต้องขี่ก้มอยู่แล้วแล้วแบบมันเป็นสปอร์ตจ๋าด้วยนะตัวพันธุ์เนี่ยครับแต่ว่านินจามีเป็นแบบเอ้ยขอโทษนะเมื่อกี้สัตว์พันธุ์ใช่ป่ะสัตว์พันธุ์เนี่ยมันสไตล์นักเก็ตสไตล์นักเก็ตคือสไตล์ที่ขี่สบายอยู่แล้วนะฮะนักเก็ตก็ขี่สบายก็เนี่ยอย่างเนี่ยเอานะ CB ของพี่สบายครับก็ของพี่กิ๊งเนี่ยก็เป็นสตันนักเก็ตก็ขี่สบายถ้านั่งเกือบจะหลังตรงละมีกลมๆเล็กน้อยเผื่อว่าเอาไว้โยนหน้าเล็กน้อยมาโยนหน้าเล็กน้อยขี่สบายแต่ถ้าเกิดเมื่อเราทำความเร็วสูงๆมันจะขี่ยากไปหน่อยมันจะคุมรถยากจากปกติเราเคยนั่งหลังตรงพอเจอลมหน่อยประท่านหน่อยรถ405เริ่มแล้วครับไปเรื่อยๆตามไมล์เลยหมอบไปเองครับเพราะมันเมื่อยใช่ตามไมล์เลยครับเผื่อว่าขี่รถนักเก็ตนะฮะความเร็วเกิน104 103 104เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีความสุขละมันเริ่มยังต้องสู้กับแรงลมใช่ครับ
แต่อย่าง CBR เนี่ยโอเคพอมามันหมอบอยู่แล้วมันก็หมอบลงไปแต่ CBR จะไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่ขี่ในตัวเมืองเท่าไหร่เมื่อยมาเพราะว่าองศาสต็อปเปอร์ของการเลี้ยวมันจะแคบกว่าใช่ไหมคือมันเลี้ยวได้น้อยกว่าแต่อย่างแซดพันมันรถสไตล์นักเก็ตมันขี่ในตัวเมืองมันยังสักแตกได้ง่ายกว่าแต่ด้วยความที่มันตัวพันก็หนักนะยิงแล้วมันอยู่ที่ความชอบต้องแยกประเภทรถก่อนว่ารถสปอร์ตกับนักเก็ตนะครับนักเก็ตแล้วที่เหลือใช่ที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบส่วนเครื่องยนต์ต่างกันไหมสองตัวนี้ถ้าเอาที่เทียบกันจริงๆแล้วต่างพี่เพราะว่าอย่างความแรงก่อนแซดพันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีการตอนแรงม้าลงมาครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์รถของเขาที่เป็นสไตล์รถนักเก็ตแต่ว่า Honda Civic พันเนี่ยยิ่งมันตัวใหม่เนี่ยแรงม้าเพิ่มมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมากกว่าคลาสเดียวกันครับเพราะ Honda แจ้งมาว่า Civic พันตัวนี้ไม่ได้หรือว่าตัว SP ตัวนี้ไม่ได้เป็นรถที่ต้องการออกมาเพื่อที่จะเอาแรงม้ามาสู้กับใครคือเขาแบบเป็นเน้นเรื่องของ performance ของช่วงล่างเรื่องของ option ต่างๆเอาเป็นรถที่ขี่สนุกอ่ะว่างั้นเถอะเออคอนเซ็ปต์เขาอย่างไรถ้าแรงก็ CBR ก็แรงกว่าอยู่แล้วกว่าแคปพันอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์รถมันประมาณนี้นะสปอร์ตอยู่แล้วอยากขี่บิ๊กไบค์ครับแต่ไม่เคยขี่ควรเริ่มต้นอย่างไรครับพี่อ๋อเริ่มต้นก็คือต้องย้อนไปดูนะฮะไม่ทำให้ดูแล้วนะครับในเบรกแรกใช่ต้องถามกลับว่าคืออยากขี่บิ๊กไบค์แต่ไม่เคยขี่นี่หมายถึงว่าไม่เคยขี่บิ๊กไบค์หรือว่าคือต้องอย่างน้อยเริ่มต้นต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นก่อนขี่รถเล็กมาก่อนถูกป่ะใช่ครับถ้าเกิดว่าบอกว่าโอ้คนไม่เคยถ้าคนแบบไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยแล้วจะมาขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้เลยครับเหนื่อยนะมันต้องไปเริ่มจากรถเล็กก่อนนะไปหัดขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนให้เป็นก่อนใช่แล้วถึงจะขยับซีซีขยับไปขึ้นมาบางคนเขาก็เริ่มจากตัวพันเลยนะพี่บอมแล้วเขาไปเรียนนั่นหมายถึงคนที่ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยนะใช่ใช่มีครับยากไปอย่างสาวๆที่เคยมาที่บอกว่าตัวเล็กๆกันมาเนี่ยน่ะบางคนไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยมาหัดเรื่องจริงฮะเรื่องจริงเพราะว่าที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์น้อยครับนะครับมีทั้งสุภาพสตรีไปเรียนบอกว่าไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยขี่มาก่อนอะไรมาก่อนเริ่มตั้งแต่เอารถที่มีคัดอะให้ลองขี่ดูขี่ปล่อยดับถ้าครึ่งวันนะฮะคราวนี้ขี่เป็นละพอขี่เป็นปุ๊บคราวนี้รู้จักแบนโค้งรู้จักทักษะรู้จักอะไรคราวนี้มันเริ่มเป็นพอเริ่มเป็นขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียนรู้กับเขานะครับพอเราเริ่มเรียนรู้ปุ๊บก็เป็นเลยคนที่ส่งมาเนี่ยคือเขามีที่เรียนปัจจุบันนี้มันมีที่เรียนที่สอนหลายที่อยู่แล้วตามค่ายรถยี่ห้อต่างๆก็มีก็ถ้าอยากไม่เคยขี่แล้วอยากขี่มันอยู่ที่ใจของเนี้ยเราก็เรียนรู้ได้ก็ไปเรียนไปอะไรเพิ่มเติมเอาไปเรียนเสริมทักษะเอาใช่นะครับนะครับจริงๆแล้วซื้อรถก็เขาก็มีคอร์สแถมให้ด้วยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเปิดอบรมให้แถมนะพี่บอมตั้งแต่ยังไม่ซื้อรถก็มีเขาก็มีเปิดให้ไปเรียนไปอะไรมีให้ไปอบรมฟรีทุกอย่างฟรีแต่ถ้าเกิดเราซื้อรถเนี่ยอย่างเงี้ยผมซื้อรถเนี่ยก็มีให้มา2ใบแล้วก็มีคอร์สให้มีคอร์สให้คอร์สอะไรไม่รู้2คอร์สแต่ไม่เคยไปเรียนเลยเพราะขี่เป็นอยู่แล้วครับอ่ะ Honda Rebel 300ใหม่ช่วยวิจารณ์ด้วยครับพี่แป๊บนึงตอนนี้เดโมออกมาแต่ตัว500 300นี่ขอรอคิวก่อนแต่ว่าถ้าจะให้วิจารณ์คือมันก็เป็นตัวที่ดรอปลงมาจากตัว500แหละนะครับในเรื่องของช่วงล่างอะไรเงี้ยสไตล์เนี้ยเขาจะเน้นไปทางสไตล์บับเบิ้ลซึ่งแบบสไตล์ล้อใหญ่บิ๊กนะฮะถ้าจะให้วิจารณ์เหรอขอขี่ก่อนได้ป่ะมันรถยังไม่มีเลยตอนนี้คนที่จองรถยังไม่ได้รับรถเลยต้องรอนิดนึงยังไม่ออกเมื่อเดือนที่แล้วเองใช่ไหมฮะตอนนี้บางคนก็ยังนิดนึงเป็นสไตล์ล็อกโตบึกๆนะฮะรีเบล300ก็ราคาอยู่ที่แสนต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว500ก็200,000น่าจะขายดีทั้งคู่ทั้ง300 500ใช่ประมาณนั้นอ่ะเบรกนี้ก็ทิ้งไว้ด้วยเอลเมนต์นี้ละกันนะครับพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider